เทรนกำลังมาโคบลูคอฟฟี่บรรจุขวดขายความนิยมดื่มกาแฟสกัดเย็นโคบลูในสหรัฐอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะแทบทุกห้างจะต้องมีชั้นวางกาแฟสกัดเย็นโคบลูอยู่เต็มทั้งชั้นใครที่ไม่เคยดื่มมาก่อนถ้าได้ลองดื่มแล้วจะติดใจโดยเฉพาะคนที่รักสุขภาพที่ชอบดื่มกาแฟดำแต่ไม่ชอบรสขมเรื่องของเทรนกาแฟสกัดเย็นโคบลูในสหรัฐอเมริกาที่กำลังฮิตอย่างมากอาจเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับเทรนการดื่มกาแฟสกัดเย็นโคบลูในประเทศไทยที่กำลังมาแรงอยู่ในตอนนี้จะกลายเป็นแนวโน้มใหม่ของแบรนด์กาแฟสำหรับตลาดกาแฟในเมืองไทยหากถามว่าแล้วทำไมกาแฟสกัดเย็นหรือโคบลูคอฟฟี่ถึงได้รับความนิยมในเมืองไทยวันนี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์มีข้อมูลมานำเสนอให้ทราบกันค่ะโคบลูคอฟฟี่คืออะไรโคบลูคอฟฟี่คือกาแฟสกัดเย็นเป็นกาแฟที่ชงด้วยน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องในการสกัดและใช้เวลาประมาณ 14-24 ชั่วโมงซึ่งจะต่างจากกาแฟที่ใช้น้ำร้อนในการชงจะใช้เวลาน้อยโดยขั้นตอนการชงง่ายกว่าการชงด้วยน้ำร้อนแค่เอาเมล็ดกาแฟมาบดแบบหยาบๆแล้วเทน้ำใส่ลงไปทิ้งไว้ให้น้ำค่อยๆสกัดเอารสชาติของกาแฟออกมาต่อจากนั้นก็มากรองสำหรับรสชาติกาแฟสกัดเย็นโคบลูจะไม่มีรสขมและเปรี้ยวเหมือนกับกาแฟที่สกัดด้วยน้ำร้อนอีกทั้งรสชาติหอมนุ่มสดชื่นและมีกรดน้อยกว่ากาแฟที่สกัดด้วยน้ำร้อนคนที่เป็นโรคกระเพาะจึงสามารถดื่มได้โดยเมื่อสกัดด้วยน้ำเย็นออกมาแล้วจะบรรจุขวดขายและแพงกว่ากาแฟที่สกัดด้วยน้ำร้อนเนื่องจากใช้เวลานานและใช้เมล็ดกาแฟมากกว่าต่อ1แก้วรสชาติโคบลูคอฟฟี่ปัจจุบันกาแฟสกัดเย็นโคบลูในต่างประเทศมีหลายรสชาติทั้งรสชาติแบบดั้งเดิมได้แก่น้ำกาแฟรสซินนามอนมอคค่าวานิลาน้ำผึ้งและอื่นๆแต่รสชาติแบบดั้งเดิมจะได้รับความนิยมจากคนรักสุขภาพมากกว่าเพราะรสชาติไม่หวานมากส่วนในตลาดเมืองไทยแบรนด์กาแฟชื่อดังอย่างเนสกาแฟได้เปลี่ยนภาพกาแฟสกัดเย็นสู่เนสกาแฟโคบลูที่สร้างประสบการณ์ใหม่ได้ในแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนผ่านเนสกาแฟโคบลู2รสชาติทั้งเนสกาแฟโคบลูคาฟลาเต้ที่ใช้นมวัวแท้นำเข้าจากประเทศนิวซีแลนด์เป็นส่วนผสมทำให้ได้รสชาติหวานเบาๆแต่หอมอร่อยและเนสกาแฟโคบลูเพียวแบล็กแบบเพียวๆไม่มีส่วนผสมรสชาตินุ่มลื่นพลังงานเพียงแค่15กิโลแคลอรี่ต่อขวดนอกจากแบรนด์กาแฟชื่อดังอย่างเนสกาแฟที่จะหันมาทำตลาดกาแฟสกัดเย็นโคบลูในเมืองไทยแล้วปัจจุบันยังมีกาแฟสกัดเย็นโคบลูขายกันมากมายเห็นได้จากร้านกาแฟในเมืองแทบทุกร้านจะมีเมนูกาแฟโคบลูขายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นตลาดนัดจตุจักรรวมถึงร้านกาแฟที่ขายทางออนไลน์หลากหลายยี่ห้อหลากหลายแบรนด์ทำไมโคบลูคอฟฟี่กำลังมาในไทยอีกเหตุผลหนึ่งที่แบรนด์กาแฟชื่อดังอย่างเนสกาแฟเข้ามารุกตลาดกาแฟสกัดเย็นโคบลูเพราะว่าความสะดวกในการซื้อหาติดบ้านติดสำนักงานเอาไว้เพราะนอกจากกาแฟจะเป็นเครื่องดื่มสำหรับคนทำงานแล้วการเลือกพัฒนาสินค้าในลักษณะนี้มาลงตลาดและขายผ่านร้านสะดวกซื้อเหมือนกับรูปแบบการขายเครื่องดื่มสำเร็จรูปสไตล์ร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นการเอาใจผู้บริโภคให้มีสินค้ารสชาติพรีเมียมที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอยากดื่มเมื่อไหร่ก็มีขายหาซื้อง่ายพกพาไปได้ทุกที่ทุกเวลาและรสชาติก็กลมกล่อมกลายเป็นประสบการณ์การดื่มกาแฟที่แปลกใหม่ไปจากเดิมกาแฟสกัดเย็นโคบลูกำลังกลายเป็นเทรนด์พฤติกรรมใหม่อย่างมีสไตล์แม้ว่าจะไม่ใช่เมนูใหม่ในโลกกาแฟแต่เริ่มได้รับความนิยมสูงมาหลายปีแล้วและในปี2021ยังจะเป็นเทรนด์ที่มาแรงอย่างต่อเนื่องในเมืองไทยอีกด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ